การลักขโมยเอาสินทรัพย์ของผู้อื่นไปมันช่างน่าเจ็บใจมากเลยใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่โดนเองกับตัวแน่นอนสมัยที่เรียนอยู่ผมเองก็เจอบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นพวกยางลบดินสอไม่ก็ของเล่นที่เราแอบไปโรงเรียนด้วยแต่พอโตมาก็ยังเคยเจออยู่เด้อหมวกกันน็อกขนาดล็อกไว้ใต้เบาะมันยังตัดนึกถึงก็ยิ่งเจ็บใจจริงๆแต่ทำไงได้เท่านั้นก็วงจรไม่มีแต่ว่าโลกในยุคปัจจุบันนี้เอาความจริงก็ตามตัวไม่ยากเท่าไหร่หรอกเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่อยากเสียเวลาตามแต่บางทีพวกขโมยก็ลามปามเกินไปอะตีจึงมีหลายคนปิ๊งไอเดียสุดเจ๋งขึ้นมาเสียเวลาคิดค้นกับดักโจรได้ความสะใจก็ต้องทำให้สำเร็จบางเหตุการณ์ที่ขำน้ำตาแตกอะเอาคืนได้ใจสะใจจริงวุ้ยโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นกับดักจัดการขโมยที่ขโมยต้องร้องโอ้ยโอ้ยยอมแล้วยอมแล้วเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมบุรีเลสโกแต่ว่าก่อนจะไปรับชมมาฝากทุกคนกดไลค์ทิมซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อเมืองนี้น่าจะมีขโมยขโจรเยอะแหละวางกับดักแป๊บเดียวหนูเข้ามาติดกับเลยเว้ยเฮ้ยโดยไปรถส่งของนะครับเปิดฝาท้ายเอาไว้ด้านในก็มีกล่องสินค้าเอามาล่อโจรนั่นแหละพอมองซ้ายมองขวาไม่มีใครติงตัดสินใจเดินขึ้นรถกับดักก็ทำงานเลยตีรีบวิ่งไปปิดประตูปูหูพอล็อกเสร็จไม่รอช้าพาโจรมาขี่รถเล่นซิ่งหน่อยกันแล้วกันโจรก็หันไปสบตาไอ้หย่าเอาไงดีวะพวกซาวหาทางออกแน่นอนนะครับไม่มีคนขับก็แกล้งโยกซ้ายทีขวาทีแบบรัวๆแน่นอนคนข้างในมันโคตรจะมึนหัวเซไปเซมาบอบช้ำทั้งร่างกายผมบอกเลยส่วนคนขับที่วางแผนกันขำสะใจคิกคักไอ้โจรก็มึนหัวคักๆจอดเถอะพี่ผมยอมแล้วผมว่าโจรมันน่าจะเข็ดไปอีกนานน่ะมะนาวบ้านนี้แสนจะดกเจ้าของก็เอ๊ช่วงนี้โดนฉกไปบ่อยเหลือเกินไม่รู้เหมือนกันใครมาเดินมาขโมยเนี่ยพอหลังจากวางแผนทำกับดักสำเร็จก็ได้รู้ตัวคนขโมยสักทีในจังหวะจะเดินหนีออกมาจากรั้วหน้ามืดตามัวไปเลยดิโดนกระแสไฟอ่ะโอ้โหแบกมะนาวมาเต็มถุงเบลอถึงกับร้องเออสะดุ้งเอือกสังเกตคนทางด้านซ้ายดูนะครับนั่นแหละตัวการที่วางกับดักเอาไว้อ่ะเดินมาดูผลงานตัวเองโฉมหน้าคนที่ขโมยโจรมันก็ร้องโอดโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าของบ้านก็เดินนิ่งยิ้มแฉ่งหมดเรี่ยวแรงปเปรียตีโดนช็อตไปหลายดอกวันหน้าอยากกระชอกมาขโมยเหรอนี่แค่ตักเตือนจะว่าไปก็แอบสงสารโจร นะครับมันโดนสะกิดแล้วสะกิดอีกทุกวันก็ข้ามได้นี่หว่าทำไมวันนี้มีไฟสุดท้ายตกใจวิ่งหนีออกไปทางหลังบ้านที่ร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งโจรมันก็หิ้วของมาเลยเต็มถุงพร้อมกับปิดหน้าปิดตาอำพรางตัวเองนายจังหวัดเล็งออกจากร้านประตูดันล็อกเนื่องจากว่าพนักงานเอาไว้ตัวทันขังโจรไว้ในร้านซะเลยทุบๆเตะๆกระจกไม่ยอมแตกไปคว้าถังดับเพลิงมาแตกก็จริงแต่ว่าออกไม่ได้เหมือนกับกระจกนิรภัยอ่ะออกแรงกระทำประตูจนตัวเองนะครับแรงหมดสลดไปเลยที่โดนจับอย่างง่ายดายจะหนีออกไปไหนก็ไม่ได้ด้วยทางออกของร้านเนี่ยมีทางเดียวโดยเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในยามดึกมันเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับผมเป็นการจับกุมหัวขโมยที่แสนจะง่ายดายไม่รู้ตำรวจไปล่อโจรมาได้ไงให้มันนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันพอมาถึงสถานที่นัดหมายนั่นก็คือสถานีตำรวจนั่นเองตำรวจไม่รอช้าเสียเลงรีบจับมากันหลายคนขนาดนี้โจรไม่ทันตั้งตัวเรียกได้ว่าปิดประตูตีแมวเลยก็ว่าได้จะวิ่งหนีให้ตายก็ไม่รอดไอตอนแรกผมนึกว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นพวกเดียวกันที่แท้ตำรวจนี่หว่าไอ้ยาแผนการร้ายกาจสังเกตโจร2คนนี้ดูมันได้ปีนขึ้นไปในรถพ่วงขนาดเล็กหวังจะปล้นข้าวของข้างในแหละไม่ใช่อะไรมากปีนขึ้นไปซาวแกะของใหญ่เลยดีโดยที่โจร2คนนี้นะครับไม่รู้ตัวว่าตัวเองในมัวทำอะไรอยู่รู้หรือเปล่าว่ารถไม่ได้เคลื่อนที่ไปแล้วคนขับถือว่าขับเร็วเติบไปเด้อ80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะด้วยความไวขนาดนี้จะกระโดดลงใครจะไปกล้าโจร2รายจึงตัดสินใจรอดีกว่าและแน่นอนนะครับปลายทางของรถบรรทุกคันนี้เปิดประตูมาทีจะเอะปั๊มกับตำรวจไม่รู้ซะเลยเขาวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วพัสดุมาส่งทีไรโดนโจรขโมยไปแทบทุกรอบเจ้าของบ้านจึงตัดสินใจใช้กลวิธีวางกับดักแม่งซะเลยทีเนี้ยอยากมาขโมยกันดีนักใช่ไหมพอทดสอบไม่ใช่แค่ลาย2ลายเด้อขโมยเยอะกว่าที่คิดในหมู่บ้านโซนเนี้ยวิธีง่ายๆนะครับใช้ประทัดบรรจุไว้ด้านในพอเปิดกล่องมาก็บึ้มร้องไว้กันใหญ่ตีโอ้โหวิ่งหูดับตับไหมบางคนล้มไหลแทบหลุดเลยก็มีอือหือแต่งตัวอย่างดีดันเป็นขโมยแถมผู้หญิงดูเยอะซะด้วยตีแม้ว่าการขโมยป้ายในครั้งนี้จะเป็นเหตุผลทางการเมืองหรือว่าเรื่องเงินก็แล้วแต่แง่มาขโมยของคนอื่นก็ผิดอยู่ดีแหละเจ้าของบ้านจึงทำกับดักขึ้นมาไว้พอควรจะมาขโมยแผ่นป้ายในพื้นที่บ้านตัวเองก็จัดการยิงปืนเพ้นบอลใส่ถึงแม้จะไม่อันตรายแต่ก็เจ็บแป๊บๆอยู่เด้อขโมยนี่ทิ้งป้ายรีบเพ่นแนบหน้าจะแสบๆคันๆเอาเรื่องอยู่เป็นการวางแผนที่มีขั้นตอนอย่างชัดเจนในการจับกุมการโจรกรรมรถยนต์ในครั้งนี้เนี่ยไอ้ที่เห็นอยู่บนใบหน้าโจรเด้อ
พอเปิดประตูได้ปั๊บขโมยไปอย่างไวชำนาญเหลือเกินพอเข้าแผนก็แสนเข็นเลยตีตำรวจที่เตรียมสแตนบายไว้ขับมาอย่างไวล่อลวงโจรมาได้สุดยอดจริงๆชุมชนแถวนั้นโดนโจรกรรมรถบ่อยจนน่าเหลือเชื่อพอล่อเหยื่อไปได้ตำรวจแน่นอนไม่ปล่อยไว้แน่รถมันติด GPS เอาไว้หมดแล้วหลังจากที่ขับตามไปสักพักใหญ่อ่ะตำรวจรู้หมดไปทางไหนจนสุดท้ายไปดักได้ที่หน้าอพาร์ตเมนต์แหมสงสัยคิดว่าคนไม่เห็นนะตี้เอาความจริงโจรต้องมีอึ้งบ้างแหละพอจอดรถปั๊บก็โดนจ่อปุ๊บหลักฐานนะครับชัดเจนติดคุกไปเลยยาวโจรรายนี้น่าจะสีตึงๆมาแหละได้แอบเข้ามาในผับทางช่องระบายอากาศในจังหวะที่ทุกคนผงาดกลับบ้านไปหมดแล้วมันก็เปิดหาของกินในตู้อย่างสบายใจเฉิมเจออะไรกระดกกินไปคำเดียวแล้วก็ทิ้งทำพฤติกรรมแบบค่อนข้างจะบ้าหน่อยอ่ะนึกอยากทำอะไรก็ทำไปคนเมาอ่ะเนาะแต่หน้าแปลกที่เงินอะไรเขาไม่เอาเด้อตั้งใจเด็ดเดี่ยวจะมากินอย่างเดียวแหมแต่งตัวอย่างเฟี้ยวพี่เอ้ยอาหารที่กินส่วนใหญ่เลือกราคาแพงทั้งนั้นถูกๆกับแม่ตาบานเปิดกินเข้าไปหรอกพออาการของพี่ชายเริ่มหนักขึ้นนะครับมันก็มีปัญหาในการหลบหนีอ่ะดิสมองมึนงงยังอยากจะทิ้งตัวนอนแม่บังออนเอ้ยเผื่อไปทำลายข้าวของเขาอีกเฟอร์นิเจอร์ทำลายเกลี้ยงเก้าอี้ไม่เลี้ยงไว้หรอกโยนทิ้งไปอย่างไกลเสียงดังจนเพื่อนบ้านนะครับเริ่มสงสัยจึงโทรตำรวจมาตรวจสอบว่าใครอยู่ในนั้นพอตำรวจเข้าไม่ได้ก็เกมาสี่หลักฐานชัดเจนนำตำตาไอ้ยาชดใช้กันยาวคนส่วนใหญ่มองจักรยานเป็นยานพาหนะราคาถูกแต่เอาความจริงบางคันหลักหมื่นหลายแสนเลยเด้อคนที่ไม่เล่นจักรยานคงไม่รู้หรอกเมืองนอกเลยมีการขโมยเกิดขึ้นเยอะทุกวันวางกับดักทีไรเหยื่อมาติดไม่ว่างเว้นน่ะอย่างกับเหตุการณ์นี้วางแผนมาอย่างดีมีกล้องมีอะไรถ่ายหลักฐานเอาไว้หมดแถมยังมีคนคอยเตรียมสแตนบายคอยชาร์จไว้ด้วยในจังหวะที่โจรใช้ชิมนี่ปลดตัวล็อกอยู่โอ้โหไม่รอช้านะครับรีบทำตามแผนแต่ก็แสนยากหน่อยจังหวะแรกโจรมันหนีไปได้แต่ไม่เป็นไรยังมีคนคอยเตรียมสแตนบายแผน2เอาไว้อยู่โอ้โหมีงักด้วยอย่างกับเล่นหมาบ้าเล่นจับตอนเด็กเลยอะถ้าสังเกตดูหลายคนมากเลยเด้อกว่าจะเอาอยู่ทุกคนก็คงรู้พลังโจรตอนมันหนีเยอะแค่ไหนตั้งแต่วัยหนุ่มลามไปถึงเกือบวัยชราไอ้หยาประเทศอะไรเนี่ยโจรเยอะจัดจอจักรยานไม่ทันไรอัดไปได้หลายคลิปเลยอ่ะเป็นแผนที่แก้เผ็ดโจรนะครับเนี่ยด้วยการนำเชือกไปมัดติดกับตัวจักรยานพอโจรทะยานไหลลงมาจากเนินจังหวะเชือกตึงพอดีกระตึ้งหงายคาที่ตีพระเจ้าจอร์จเจ็บถึงยอดหน้าได้ความสะใจแถมน้ำตาไหลไปอีกเอาความจริงดูกี่ทีก็ขำอ่ะจะแอบสงสารก็สงสารอยู่ถ้าทุกคนลองสังเกตดูคนที่วางแผนไว้มันคลายเบรกด้วยนะกำยังไงก็เบรกไม่ได้ยิ่งไหลมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งเจ็บตัวสังเกตวงกลมด้านหลังกระจกนู้นดูเด้อที่มาเซอร์หน่อยนั่นแหละขโมยหวังจะกอบโกยรถยนต์คันนี้เอาไปขายมองขวาซ้ายแล้วไม่มีใครเสร็จคาเน่แกะสายไฟต่อตรงบรรจงอย่างพิถีพิถันโดยที่มันไม่รู้เลยว่าเนี่ยเป็นแผนการมีกล้องติดไว้ตั้งนานและเห็นโฉมหน้าจังๆขำไม่ออกเลยตีพี่ชายพอโจรู้ตัวก็ไม่มัวอยู่เฉยเด้อหาที่จอดเดินออกอย่างเนียนแต่สกิลที่ล่ำเรียนมาก็ช่วยตัวเองไม่ได้สุดท้ายก็โดนจับไปตามระบบแม้สะพายเป้ออกก็ชอบบอกไม่ได้ขโมยแต่ว่ากล้องมันถ่ายติดเอาไว้หมดแล้วระบบความปลอดภัยในสมัยก่อนนี่ใช้ได้เลยเด้อกล้องวงจรที่ถ่ายติดโจรเอาไว้โจรมันเดินเข้ามาพร้อมกับอาวุธปืนมุ่งหน้าไปที่เคาน์เตอร์หวังจะปนแต่ว่าโชคดีที่พนักงานอ่านเกมขาดดูทรงแล้วไปแปลกมือล้วงกระเป๋าอะพนักงานจึงจัดการล็อกเคาน์เตอร์ทันทีกดสวิตช์ปั๊บมันเด้งปั๊มโอ้โหอย่างไวส่วนโจรก็ตกใจวิ่งหนีไปที่ประตูโอ้โหไม่รู้อะไรซะแล้วมันล็อกหมดอะปิดตายขังโจรเอาไว้ไปไหนต่อไม่ได้สังเกตสีหน้าโจรนะครับโอ้โหหน้าอย่างเจือนทำลายกระจกก็เปล่าประโยชน์รอรับโทษสถานเดียวพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้หมดหนทางหนีจริงๆครับทุกคนใครที่คิดจะมาปล้นนะคิดใหม่ดูคลิปนี้แล้วกลับตัวกลับใจยังทันแต่งตัวปกปิดขนาดนี้เด็กป.4ยังดูออกว่าโจรทำท่าทีเดินมาเลือกจะซื้อของในจังหวะที่กำลังคิดเงินคนขายก็นึกว่าจะหยิบกระเป๋าตังค์ออกมาไอ้หยาดันเป็นมีดตัดกิ่งไม้เฉยเลยด้วยความที่คนขายนะครับเป็นคนใจเย็นเกลี้ยกล่อมให้โจรมันเลือกอะไรก็เลือกไปส่วนตัวเองก็ค่อยๆถลายตัวออกจากร้านด้วยความที่ว่าวางแผนจะขังโจรในร้านแหละแต่ความเร็วในการล็อกประตูยังไม่ไวพอชะลอไปหน่อยโจรจึงงัดออกมาได้แต่ยังไม่คลายนะครับจะมีก๊อก2ประตูเหล็กอีกชั้นนึงแต่ก็ยังดึงไม่เร็วพออีกพอโจรหย่อนขาแล้วตัวออกมาได้ก็สบายเลยตีแผนการของคนขายไม่สำเร็จผมไม่แน่ใจว่ามันจบยังไงโจรมันโดนจับหรือเปล่าเสียดายคลิปตัดจบไปก่อน
แหมปีนฝ้าหย่อนตัวลงมาอย่างกับในหนังโจรคนนี้หวังมาปล้นอะไรสักอย่างที่ร้านแห่งหนึ่งพอหย่อนตัวลงไปได้ก็ไม่รอช้าตีรีบวิ่งออกไปทางโถงทางเดินพยายามหาประตูสู่ของอันมีค่าแต่ว่ายาโจรคนนี้ไม่รู้อะไรเลยว่าประตูเนี่ยเป็นระบบล็อกไฟฟ้าแถมเป็นเหล็กหนาหลายชั้นแน่นอนไม่สามารถเปิดได้โจรก็ตะกิตตะกายพยายามเปิดไปหลายชั่วโมงเนี่ยจนตัวเองเริ่มหิวน้ำพลังหมดสลดพอดีเลยตำรวจมาก็เจ้าของร้านแหละโทรแจ้งยอมจำนนโดนจับไปแบบดื้อหลักฐานคามือเงี้ยเข้าตารางอย่างเดียวทุกคนเชื่อไหมว่ารถยกสูงคันขวามือเคยถูกโจรกรรมไปแล้วเกือบ10รอบเจ้าของนี้โคตรจะเบื่อหน่ายที่โจรชุกชุมเหลือเกินดูติมันจอดทุกกระจกเตรียมฉกรถไปแล้วในระหว่างกระโดดเอื้อมตัวไปทำอะไรสักอย่างโดยที่โจรไม่รู้เลยนะครับว่าด้านในมีกับดักกระโดดเข้าไปไม่กี่วิเองก็ได้มีประกายไฟแพร่ออกมาทันใดนั้นเองนะครับโจรรีบกระโดดหนีตีโดยแสงดังกล่าวนะครับน่าจะเป็นระเบิดแสงนั่นแหละที่เจ้าของได้คล้องชนวนเอาไว้โอ้โหกำลังฉกหาของมีค่าเลยได้แสบสายตาไปนานหลายวันดูทรงนะครับเจ้าของน่าจะโกรธหน้าดูเลยถึงได้ลงทุนขนาดนี้เลยอ่ะหลังจากที่โจรเสื้อฟ้ารายนี้ได้บุกเข้าไปในสนามหญ้าพื้นที่ส่วนตัวเพราะมัวหวังจะมาฉุดขโมยป้ายนี้ไปใครทราบบ้างครับมันป้ายอะไรกันทำไมคนถึงตะบันอยากขโมยกันนักหนาแต่ว่าไอ้ยาเจ้าของบ้านวางกับดักเอาไว้ตีด้วยการปล่อยกระแสไฟโดนไปทีมีสะดุ้งแสบๆคันๆยิกๆในดูท่าวิ่งอย่างนี้หวังว่าคราวหน้าจะไม่มาใหม่นะไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีระบบนี้หรือยังชายเสื้อขาวรายนี้หวังมาปล้นธนาคารเดินเข้ามาได้ไม่นานพนักงานก็ดูแววออกเพราะว่าชายคนนี้ส่งกระดาษประกาศเจรจาคุมขู่อู้หูพนักงานตอบสนองอย่างไวอ่ะปิดประตูรักษาความปลอดภัยทั้งหมดรวมไปถึงส่วนหน้าเคาน์เตอร์ด้วยดีทำมาโจรถูกขังเหงาเดียวดายไปเลยไม่มีทางไหนที่สามารถออกได้ตายแบบนี้เกมเลยเราด้วยความตื่นตระหนกของโจร นะครับมันพยายามกระแทกกระจกเพื่อฉกตัวเองออกไปรู้หรือไม่ประเผยกระจกแข็งแรงยิ่งกว่าผนังเสียอีกอ้าวทำไมมันฉีกออกไปได้วะเนี่ยน่าทำประตูให้มันแข็งแรงกว่านี้หน่อยยูทูบเบอร์ชื่อดังมาร์คโรเบอร์เป็นช่องเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์การทดลองที่สุดจะเจ๋งย้อนกลับไปประมาณปีครึ่งตะลึงกติพัสดุหน้าบ้านถูกขโมยแจ้งตำรวจแล้วก็ไม่ช่วยอะไรเลยขนาดหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ผ่านมาปีกว่าเขาจึงอยากเอาคืนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แฝงไว้ในกล่องพัสดุมีกล้องรอบทิศทางหลักฐานแน่นๆแถมแฝงอุปกรณ์ทำลายล้างเอาไว้ด้วยพระเจ้าช่วยยังไม่พอนะครับยังมีกลไกปล่อยสเปรย์กินตดใครหน้าไหนก็ช่วยไม่ได้อะเหม็นบ้านแตกระบบ GPS ติดตามแบบละเอียดแบบนี้ก็จับตัวไม่ได้แบบง่ายๆหวังว่าตำรวจคงไม่ปล่อยไว้นะทีเนี้ย